สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกายฮารุพาลูกๆ3ยอดกุมารใช้ชีวิตบ้านๆแต่มีความสุขคนมองเลี้ยงลูกบ้าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หลงรักในการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกายรัชชานนท์สุประกอบกับภรรยาสาวฮารุสุประกอบซึ่งทั้งคู่ยังปลูกฝังให้ลูกๆทั้ง3คนอย่างน้องคิรินน้องไนราและน้องเอเดนได้ซึมซับกับการใช้ชีวิตแบบบ้านๆตั้งแต่เด็กอีกด้วยล่าสุดกายฮารุก็พาลูกๆไปเดินหาแมงอีนูนด้วยตัวเองเพื่อนำมาทอดกินพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าเดินล่าหาแมลงพลัดเท่ากับแมงอีนูนกิจกรรมบางทีก็ไม่บันเทิงเท่ากับบทสนทนาระหว่างทางขำบ้างร้องบ้างเขินบ้างแต่รวมๆแล้วคืออิ่มเพราะเอาไปทอดกินหมดงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักของครอบครัวนี้กันยกใหญ่เพราะตลอดทั้งคลิปก็จะได้ยินเสียงพูดคุยและหัวเราะของทุกคนที่เรียกว่ามีความสุขเต็มเปี่ยมเลยจริงๆโดยก่อนหน้านี้มีโอกาสเจอกายฮารุได้เผยว่าลูกชอบกินตุ๊กแกมากสุดที่กินคือ7ตัวไม่คิดว่าเป็นอาหารแปลกเพราะมีกลุ่มคนที่ชอบทานอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพียงแค่ตอนที่ลูกทานต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องอาหารนั้นๆแม้สิ่งที่ลูกๆกินบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่พ่อแม่กลัวแต่ก็พยายามไม่แสดงสีหน้าท่าทางว่ากลัวออกมาเพราะจะทำให้ลูกจดจำและตัดสินสิ่งที่เอาเข้าปากตามพฤติกรรมของพ่อแม่มีบ้างที่ลูกๆ กลับมาบ้านยังรู้สึกอยากกินตุ๊กแกแต่ก็ไม่ได้พยายามหามาให้เพิ่มแต่เป็นการอธิบายมากกว่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก lastednewsroom.info ขอบคุณครับ